ากับครัวในพันธุ์ปลากินปลาแอลเสร็จแล้วนะครับเนาะวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูนักเลงนะครับนี่ครับหมูนี่คือกระบังลมของหมูครับใช้ส่วนกระบังลมนะครับเนาะเครื่องเคียงเครื่องพริกก็จะมีนะครับหอมขาวหอมแดงพริกหาฝักป้อมนะครับเนาะตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นแควนนะครับเนาะเครื่องเทศนะครับนี่ครับผมอันดับแรกเราอันดับแรกนะครับเราจะจี้นี่นะครับเอาไปทอดก่อนทอดให้มันกรอบๆแบบเอ็นประมาณแบบทอดให้มันแบบพอสุกอะครับเดี๋ยวเราจะการทอดจี้ก่อนนะครับเนาะเสร็จแล้วเอาไปตับน้ำพริกนะครับนะครับทอดเตี๋ยวทอดจี้นะครับเนาะใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับตะไคร้นะครับหมูแม็กเลงนะครับสูตรครัวในพันธุ์พาคุณพาเที่ยวครับทุบๆซะหน่อยนะครับหน่อยนี่ผมทุบมาละทุบนิดนึงนะครับหน่อยอันนี้เดี๋ยวเสร็จบรรลุนะครับหน่อยหอมก่อนนะครับระหว่างร้อนแล้วมันเดือดนะครับหน่อยหมูแม็กเลงนะครับค่อยกินค่อยๆไปครับเมนูเป็นเมนูก็แก้มแค่นะครับกับเหล้าก็ได้นะครับคือควรในพันนะครับไปกินปลาแอลเมนูบ้านๆนะครับหมูนักเลงนะครับระวังรอน้ำมันเดือดนะครับเอาละครับตอนนี้น้ำมันน่าจะเดือดน่าจะทอดได้ทีนะครับเราใส่ลงไปนะครับกระเทียมตามด้วยนะครับกระบังลมหมูนะครับเนาะขอบนะครับแค่กระบังลมหมูครับเนื้อนักเลงนะครับขอบกันไปเลยนะครับเนาะเอาจนเหลืองเลยนะครับเนาะถอดหน้าไว้นี่นะครับอันรับต่อไประหว่างล้อซุปนะครับเนาะเอามาตำน้ำพริกกันเลยครับนะครับไปตำน้ำพริกกันเลยครับนะครับนี่ครับระดับต่อไปมาตำน้ำพริกครับน้องแฟนนะครับแฟนใส่ลงไปนะครับบักแฟนบักแฟนตามด้วยเม็ดของป้อมนะครับเม็ดของป้อมตามด้วยนี่ครับเครื่องเทศนะครับใส่ลงไปนะครับตามครับผมนี่ตามด้วยขาวนะครับใส่กันนะครับพร้อมหอมตะไคร้นะครับสวยสวยลงไปนะครับตามด้วยพริกนะครับลงไปครับหอมแดงใส่บรรลุนะครับเนาะตามไปก่อนนะครับ
นะนี่มีกะปินะครับเนาะที่ตามตอนต่อไปนะครับเนาะขออนุญาตตำน้ำพริกก่อนนะครับเอาละครับมาแล้วครับน่าจะซุกแล้วนะครับตอนนี้ใส่ลงไปเลยนะครับเนาะพริกแห้งนะครับเนาะพริกแห้งผักชีไม่ต้องปรุงครับเนาะนี่ครับใส่กับป้ายเป็นคนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาพักไว้นะครับเนาะนี่ครับไว้ก่อนหมูนักเลงนะครับหมูนักเลงสุดคั่วในพันนะครับตาขุ่นตาเทียบครับนี่ครับพริกนะครับพริกที่เตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยครับว่าจะหอมเลยนะครับเนี่ยหวานไปว่าจะแข็งเลยนะครับต้องดีแก๊สของครับเนี่ยจนหอมนะครับเงี้ยนักเรียนครับได้กินนะครับเนาะได้กินหอมครับนี่ครับเนื้อนะครับที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับครับไปครับพุ่มคำเดียวนะครับเนี่ยตามด้วยซีอิ๊วขาวผงชูรสครับนิดหน่อยนะครับเนาะลงไปที่สามด้วยผงกะหรี่นะครับคนเลยครับเดี๋ยวสันหน้าตายจะเป็นยังไงครับเนาะหมูแท็กเองครับหอมน่ากินนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาละครับเดี๋ยวตักเสร็จถ้วยนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวดูเห็บรอบตอนตักเสร็จถ้วยนะครับเราไปชิมกันเลยนะครับมาแล้วครับนะครับนี่ครับนี่หน้าตานะครับหมูนักเลงนะครับแหมครับเราไปชิมเลยครับสำหรับหมูนักเลงนี่ครับมาแล้วความหอมของผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ต้องมีความหอมด้วยนะครับแล้วตะไคร้และพูดนะครับ
ความเผ็ดร้อนของพริกนะครับนี่ครับคุณว่าครับเมนูนี้ความเหนียวมันก็มีเหนียวครับมันเป็นงัดงัดกันครับเนี่ยมันในกระบังลมนะครับเนาะจ้องมาทอดก่อนครับเดี๋ยวกับแก้มสำหรับเมนูนี้ควันทันปลากิ่งปลาเอลห่อห่อกระตี้กันครับเนาะปลากระไม่คลิปหน้าครับเนาะจะเป็นเมนูอย่างก่อนจะปาปีอาร์ตีไหนนะครับบักกันไม่คลิปหน้านะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเน้อซับสไครต์ให้กับตัวเลยครับเนาะฝากบอกปีบอกน้องตัวนะครับด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเน้อสวัสดีครับ